สวัสดีนักศึกษาทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินสารตัวนี้นักศึกษาน่าจะเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันไปบ้างแล้วนะคะจากบทก่อนๆที่เราเรียนมานะคะปัจจุบันสารแอนโทไซยานินได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากสารชนิดนี้เนี่ยมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายนะคะโดยเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบลดคอเลสเตอรอลต้านไวรัสนะคะแล้วก็มีการนำสารตัวนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามมากขึ้นแอนโทไซยานินนะคะเป็นรงควัตถุที่พบได้ในพืชทั่วไปทั้งในส่วนดอกผลนะคะแล้วก็ในเมล็ดจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งเป็นสารที่เราเรียนไปในบทที่แล้วที่ละลายน้ำได้นะคะสารชนิดนี้เนี่ยจะให้สีแดงม่วงแล้วก็น้ำเงินนะคะโครงสร้างของแอนโทไซยานินจะประกอบไปด้วยอะไกลโคนน้ำตาลและหมู่เอซิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินมีโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่เรียกว่าเกลือฟาวิเลียมนะคะหรือทูฟีนิลเบนโซไพริเลียมนะคะมีคุณสมบัติในการเป็นเกลือนะคะโครงสร้างก็จะเห็นดังภาพที่หนึ่งนี้นะคะถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานมีหมู่ไฮดรอกซิลหรือหมู่เมทอกซิลนะคะมาเกาะที่ตำแหน่ง3 5 7สามพาย4พายและ5พายนะคะเราจะเรียกโครงสร้างนี้ว่าแอนโทไซยานีดินและหากมีน้ำตาลนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่มาเกาะที่ตำแหน่ง3และ5นะคะจะเห็นแขนงตรงตำแหน่งที่3และ5นะสารตัวนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าแอนโทไซยานินแอนโทไซยานีดินที่พบมากในธรรมชาตินะคะจะมีทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่ไซยานีดินนะเดลฟินีดินฟิโอนีดินเพทูนีดินเพลาโกนีดินและมอร์วิดินนะคะปัจจัยที่มีผลต่อสีและความเสถียรของแอนโทไซยานินนะคะก็ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัยนะคะตัวอย่างเช่นความเป็นกรดเป็นด่างนะคะถ้าแอนโทไซยานินอยู่ในสภาวะที่มีความเป็นกรดหรือ pH ต่ำกว่า3นะคะก็จะทำให้แอนโทไซยานินมีสีแดงนะคะอย่างเช่นในสตรอเบอรี่นะคะในสภาวะที่เป็นกลางนะคะ pH ประมาณ 7-8 แอนโทไซยานินจะมีสีม่วงนะคะอย่างเช่นในมัลเบอรี่นะคะในข้าวไรซ์เบอรี่และถ้าแอนโทไซยานินอยู่ในสภาวะที่มี pH มากกว่า 11 นะคะก็จะมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงแอนโทไซยานินจะแสดงสีออกมาเป็นสีน้ำเงินนะคะอย่างเช่นพวกผลบลูเบอรี่นอกจากนี้อุณหภูมิก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินนะคะโดยที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้แอนโทไซยานินมีปริมาณลดลงนะคะดังนั้นการปรุงอาหารหรือแปรรูปอาหารที่มีส่วนประกอบของแอนโทไซยานินแล้วเราใช้ความร้อนสูงเนี่ยปริมาณแอนโทไซยานินก็จะลดลงนะคะโดยเพราะว่าจะมีบทบาทต่อสารแอนโทไซยานีดิน2ตัวที่สำคัญนะคะได้แก่ไซยานีดินทรีกลูโคไซด์และไซยานีดินทรีรูติโนไซด์นะคะสาร2ตัวเนี่ยจะสลายตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสนะคะสารตัวแรกจะพบในข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอีกตัวหนึ่งจะพบในมัลเบอรี่นอกจากนี้แอนโทไซยานินยังเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของโลหะนะคะก
การแปรรูปผักผลไม้ที่มีแอนโทไซยานินด้วยความร้อนอย่างเช่นการแปรรูปผลไม้กระป๋องนะคะอย่างเช่นการแปรรูปผลไม้สตรอเบอรี่กระป๋องในน้ำเชื่อมนะคะโดยใช้กระป๋องที่มีส่วนประกอบที่เป็นแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกหรืออลูมิเนียมนะคะโลหะตัวนี้เนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้ในผักผลไม้นั้นๆนะคะหรืออาจจะเป็นกรดที่เราเติมเข้าไปเพื่อปรับปรุงรสชาตินะคะตัวโลหะเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับกรดได้เป็นเกลือของโลหะนะคะดังนั้นแอนโทไซยานินเนี่ยก็จะรวมตัวกับโลหะไอออนที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดสภาวะกรดนะปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะทำให้เกิดการกัดกร่อนดีบุกเคลือบกระป๋องนะคะจึงทำให้ดีบุกที่เคลือบกระป๋องเนี่ยหมดไปจากนั้นแอนโทไซยานินก็จะไปทำปฏิกิริยากับเหล็กที่เป็นตัวกระป๋องก็จะทำให้เกิดการรั่วแบบรูเข็มของอาหารกระป๋องนั้นซึ่งก็จะทำให้อาหารกระป๋องเสื่อมสภาพเสื่อมคุณภาพเร็วนะคะดังนั้นการแปรรูปผักผลไม้กระป๋องที่มีส่วนประกอบของแอนโทไซยานินเนี่ยจึงต้องใช้กระป๋องที่เคลือบด้วยแลกเกอร์นะคะหรือว่าใช้ตัวสารคีเลจิ้งเอเจนต์เพื่อจับกับโลหะช่วยด้วยนะคะนอกจากนี้ความร้อนและแสงสว่างก็ยังมีผลต่อปริมาณความเสถียรของแอนโทไซยานินนะคะโดยจะไปมีผลกับน้ำตาลนะคะที่เกาะอยู่กับโครงสร้างในที่เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างแอนโทไซยานินโดยจะเกิดปฏิกิริยาอะคริเลชันนะคะก็จะทำให้เกิดการแทนที่หมู่น้ำตาลในโครงสร้างของแอนโทไซยานินซึ่งผลงานวิจัยนะคะก็มีการรายงานว่าแอนโทไซยานินมีสมบัติในการทนความร้อนและแสงสว่างที่ไม่ดีอันนี้เป็นผลงานวิจัยนะคะการศึกษาผลของความร้อนนะต่อปริมาณแอนโทไซยานินในผักสีม่วงนะคะอย่างเช่นมันเทศสีม่วงมะเขือยาวม่วงและกะหล่ำปลีม่วงนะคะโดยศึกษากระบวนการทำให้สุกด้วยการต้มและนึ่งนะที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง98ถึง100องศาเซลเซียสเปรียบเทียบกับผลสดนะคะผลการทดลองนะคะเราจะเห็นดังกราฟนี้นะคะเพราะว่าผัก3ชนิดนะที่ผ่านการทำให้สุกด้วยการต้มและการนึ่งนะคะที่อุณหภูมิดังกล่าวนะคะจะทำให้ปริมาณแอนโทไซยานินเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเทียบกับแบบผลสดนะในผักทั้ง3ชนิดจะเห็นว่ากระบวนการต้มเนี่ยจะมีปริมาณแอนโทไซยานินลดลงกว่าแบบการนึ่งนะคะนอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับความเสถียรของแอนโทไซยานินโดยการสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนก็จะไปเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะทำให้แอนโทไซยานินลดลงซึ่งทั้งนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันก็ยังขึ้นอยู่กับค่า pH อุณหภูมิและความเข้มข้นของแอนโทไซยานินในแหล่งวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะสำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะก็ยังมีบทบาทต่อแอนโทไซยานินโดยจะทำให้แอนโทไซยานินเปลี่ยนจากสารที่มีสีแดงนะคะกลายเป็นสารที่ไม่มีสีนะคะปฏิกิริยานี้จะเห็นได้ชัดในกระบวนการเก็บรักษาสตรอเบอรี่โดยใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการสูญเสียแอนโทไซยานินและทำให้สารประกอบโพลิเมอร์ลดลงด้วยนะคะนอกจากนี้เอนไซม์ก็ยังมีบทบาทต่อการลดลงของระดับความเข้มข้นแอนโทไซยานินนะคะโดยเฉพาะเอนไซม์ในกลุ่มแอนโทไซยานเนสที่พบในเนื้อนอกจากนี้เอนไซม์นะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับการลดลงของแอนโทไซยานินนะคะโดยเฉพาะเอนไซม์ในกลุ่มแอนโทไซยานเนสที่พบในเนื้อเยื่อพืชนะคะอย่างเช่นไกลโคซิเดสโพลีฟีนอลออกซิเดสนะคะจะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีนะคะนอกจากนี้ผลการใช้เอนไซม์บางชนิดในการ
ปรับปรุงคุณภาพของน้ำผลไม้ก็จะทำให้แอนโทไซยานินเนี่ยมีสีซีดลงนะคะตัวอย่างเช่นการใช้เอนไซม์เพคตินเอสในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำผลไม้นะคะปกติเราจะใส่เอนไซม์เพคตินเอสในน้ำผลไม้เพื่อช่วยในการสกัดน้ำผลไม้ให้ได้ปริมาณมากแล้วก็ช่วยในการเพิ่มความใสของน้ำผลไม้นะคะเพื่อให้เกิดการแยกชั้นซึ่งการใช้เอนไซม์เพคตินเอสในกระบวนการแปรรูปน้ำผลไม้ราสเบอร์รี่นะคะผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณแอนโทไซยานินเนี่ยลดลงถึง 20% นะคะทั้งนี้การลดลงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของเอนไซม์แล้วก็เวลาที่ใช้ในการทรีตด้วยเอนไซม์นะคะจากโครงสร้างของแอนโทไซยานินนะคะเราจะเห็นว่าภายในโครงสร้างเนี่ยจะมีน้ำตาลอิสระเป็นองค์ประกอบนะคะดังนั้นน้ำตาลและแอนโทไซยานินเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กันนะคะเราสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงการสุกของผักและผลไม้โดยวัดระดับความเข้มข้นของน้ำตาลนะคะตัวอย่างเช่นการวัดปริมาณน้ำตาลในผลองุ่นนะคะในผลองุ่นในช่วงที่กำลังสุกเนี่ยจะมีการสะสมน้ำตาลเป็นจำนวนมากนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นสารสีแอนโทไซยานินคุณสมบัติของแอนโทไซยานินนะคะที่มีบทบาทต่อสุขภาพนะคะอันแรกก็คือช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าแอนโทไซยานินเนี่ยเป็นแอนไทออกซิแดนต์นะคะมีบทบาทในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารกลุ่มอนุมูลอิสระนะคะดังนั้นการต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยลดภาวะการอักเสบนะคะ inflammation นะคะซึ่งก่อให้เกิดโรค NCD ต่างๆนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดนะคะแอนโทไซยานินยังเกี่ยวข้องกับการขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและต้านไวรัสปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะที่เกิดขึ้นกับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือ LDL เนี่ยนะคะซึ่งเป็นชนิดที่อยู่ในพลาสมาโปรตีนขนส่งคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่นะคะซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยจะทำให้ LDL เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงร่างเป็นผลให้ตัวรับจำเพาะหรือว่า LDL receptor บนผิวเซลล์ไม่สามารถรับและส่งต่อคอเลสเตอรอลเข้าไปในเซลล์ได้นะคะก็จะทำให้เกิดการสะสมของก้อนไขมันในเส้นเลือดหรือที่เรียกว่าเกิดภาวะอุดตันในเส้นเลือดนะคะดังนั้นการบริโภคสารกลุ่มแอนโทไซยานินนะคะก็จะเป็นการควบคุมหรือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะโดยเป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระและลดความเสียหายหรือเกิดโรคดังกล่าวได้นะคะแหล่งอาหารที่พบแอนโทไซยานินนะคะเราก็จะพบสารชนิดนี้ได้ทั้งในผลไม้ผักเมล็ดธัญพืชพืชถั่วและดอกไม้นะคะตัวอย่างในผลไม้อย่างเช่นองุ่นทับทิมและผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่นะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่เชอร์รี่และราสเบอร์รี่นะคะในผักแล้วก็ยังพบแอนโทไซยานินได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นกะหล่ำปลีสีม่วงและเรดดิชสีแดงสำหรับในเมล็ดธัญพืชนะคะเราก็จะพบในข้าวก่ำข้าวสีนิลข้าวโพดสีม่วงในเมล็ดธัญพืชนะคะเราก็ยังพบในข้าวก่ำหรือข้าวสีนิลและข้าวโพดสีม่วงสำหรับพืชถั่วนะคะก็จะมีมันเทศสีม่วงนะคะในดอกไม้ก็ยังพบสารชนิดนี้เช่นกันนะคะอย่างเช่นกระเจี๊ยบแดงและดอกอัญชันนะคะตารางนี้ก็จะแสดงแหล่งอาหารที่พบแอนโทไซยานินและระดับความเข้มข้นนะคะอย่างในตารางนี้เราก็จะเห็นว่าผลแบล็คคอร์เรนต์นะคะมีแอนโทไซยานินสูงที่สุดนะคะอยู่ในช่วง130ถึง476นะคะกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมนะคะในตารางนี้เราก็จะเห็นว่าใน
ข้าวโพดสีม่วงและเมล็ดทับทิมคั้นสดนะที่มีแอนโทไซยานินค่อนข้างสูงนะคะทับทิมเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวนะคะสารที่สำคัญนะที่มีบทบาทต่อการต้านอนุมูลอิสระก็คือเอลจิแทนนินนะคะสารแทนนินและแอนโทไซยานินรวมถึงสารโพลีฟีนอลอื่นๆด้วยนะคะที่พบว่ามีบทบาทในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันจากอนุมูลอิสระนะคะโดยเฉพาะปฏิกิริยาออกซิเดชันในไขมันชนิด LDL นะช่วยลดการสร้างโฟมเซลล์และลดการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งมีการศึกษาฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของทับทิมนะคะในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินจำนวน22คนนะคะโดยพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานอาหารเสริมนะคะที่เป็นสารสกัดจากทับทิมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะโดยนั้นก็จะประกอบไปด้วยกรดแกลลิก610มิลลิกรัมนะคะจากนั้นก็ทำการวัดค่าทิโอบาบิทิริกแอซิดรีแอคทีฟซับสแตนนะคะซึ่งเป็นการตรวจวัดฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในเลือดนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับผลก่อนการใช้สารอาหารเสริมนะคะเพราะว่าสารดังกล่าวเนี่ยมีบทบาทในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็ยังมีการศึกษาการใช้สารสกัดจากทับทิมนะคะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะคะซึ่งเป็นชนิดที่เกิดจากการบริโภคอาหารนะคะรวมถึงผู้ป่วยที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงจำนวน22คนโดยให้ทานน้ำทับทิมนะคะขนาด40กรัมต่อวันวันละ1ครั้งนาน8สัปดาห์นะคะภายหลังการบริโภคน้ำทับทิมเนี่ยก็พบว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะคะโดยให้รับประทานน้ำทับทิม50มิลลิลิตรต่อวันนะคะเป็นเวลานาน4สัปดาห์หรือสารสกัดโพลีฟีนอลจากทับทิมขนาด5มิลลิลิตรต่อวันนาน6สัปดาห์พบว่ามีผลช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์พาราออกซิเนส1นะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยถูกสังเคราะห์ขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็หลังเข้าสู่กระแสเลือดนะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะจับกับคอเลสเตอรอลชนิดดีนะคะหรือว่า HDL นะคะก็จะมีบทบาทในการต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้นะคะนอกจากนี้สารสกัดทับทิมนะคะที่อยู่ในรูปแคปซูลยังช่วยลดอนุมูลอิสระนะคะ2ตัวที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันนะคะโดยปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีอนุมูลอิสระนะคะเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ผนังเซลล์นะคะจะเกิดลิปิดเพอร์ออกไซด์ขึ้นนะแล้วมันก็จะเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์มาอยู่ที่ผิวของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการทำลายของเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะจากงานวิจัยต่างๆข้างต้นนะคะเราจะเห็นว่าทับทิมเนี่ยมีผลออกฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีในสัตว์ทดลองนะคะแล้วจากข้อมูลการศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะพบว่าการทานน้ำทับทิมปริมาณน้อยเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะซึ่งต้องทานปริมาณที่มากเพียงพอนะคะจึงจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะการศึกษาสารสกัดจากผลแบล็คแครนนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารกลุ่มฟีนอลความเข้มข้นสูงนะคะโดยเฉพาะแอนโทไซยานินนะคะเพราะว่าสารสกัดที่ได้เนี่ยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดก็คือโปรดิลฟินิดีนนะคะโดยมีรูทิโนไซด์และกลูโคไซด์เป็นองค์ประกอบหลักในผลแบล็คแครนนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคไขข้อกระดูกได้ด้วยนะคะกระบวนการอักเสบนะถือเป็นกลไกในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะคะดังนั้นกลไกธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเมื่อได้รับการบาดเจ็บหรือการได้รับเชื้อโรคเนี่ยนะคะร่างกายก็จะ
สร้างกระบวนการอักเสบขึ้นมานะคะเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคออกไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังกำจัดเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายนะคะจากการที่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาทำร้ายหากร่างกายไม่มีกระบวนการอักเสบนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไปได้นะคะเนื้อเยื่อเซลล์ของเราก็จะได้รับการบาดเจ็บและไม่เกิดการซ่อมแซมนะคะเวลาที่คนเราเกิดการติดเชื้อหรือเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งสารที่ชื่อว่าไซโตไคน์ออกมานะคะสารกลุ่มนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันร่างกายของเราจากอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อนะหรือการทำลายเซลล์มะเร็งแต่ไซโตไคน์ที่ร่างกายผลิตออกมาเนี่ยก็จะเกิดไซเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นทำให้เรามีไข้นะทำให้เกิดการอักเสบตรงอวัยวะที่เกิดการติดเชื้อหรือการเจ็บปวดบริเวณอวัยวะนั้นๆ นะคะไซโตไคน์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะไปรบกวนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองของเราหลายๆตัวด้วยนะก็จะทำให้เกิดการทำงานผิดปกติไซโตไคน์เนี่ยจะไปมีบทบาททำให้ฮอร์โมนเซโรโทนินลดปริมาณลงนะคะร่างกายของผู้ที่มีเซโรโทนินลดลงเนี่ยจะนำมาซึ่งอาการหรือโรคซึมเศร้านะคะการศึกษาสารสกัดจากผลตระกูลเบอร์รี่นะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่และแบล็คแครนนะคะโดยการศึกษาในการเพาะเลี้ยงระดับเซลล์นะคะโดยใช้ความเข้มข้น 10-20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะพบว่าช่วยลดการอักเสบของสารไซโตไคน์ได้นะคะแอนโทไซยานินที่เป็นองค์ประกอบในผลแบล็คแครนนะคะพบว่ายังช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้โดยมีการศึกษาในหนูทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งในตับโดยใช้สารสกัดจากแบล็คแครนความเข้มข้น100ถึง500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะผลการศึกษาพบว่าสารสกัดดังกล่าวนะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในตับได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดจากเบอร์รี่กับภาวะสโตรกนะคะสโตรกก็คือโรคสมองขาดเลือดนะคะมีการนำสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่นะคะมาศึกษาการลดภาวะการเกิดสโตรกนะคะโดยมีบทบาทต่อการลดไขมันในเลือดนะคะที่จะนำมาซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองติดตันนะคะโดยมีการนำสารสกัดจากผลโกจิเบอร์รี่ในกระต่ายทดลองนะคะที่มีภาวะเป็นโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงนะคะพบว่าช่วยลด LDL คอเลสเตอรอลนะคะน้ำตาลในเลือดและไตรกลีเซอไรด์ได้ในระยะเวลา3สัปดาห์หลังจากที่ให้สารสกัดเข้าไปนะคะนอกจากนี้แอนโทไซยานินนะคะยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆนะคะนอกจากจะเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีบทบาทต่อสุขภาพแล้วนะคะยังถูกนำมาใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะเนื่องจากแอนโทไซยานินเนี่ยสามารถละลายน้ำได้นะคะแล้วก็มีความคงตัวนะคะถูกนำมาใช้ในส่วนผสมของแชมพูนะคะเพื่อกระตุ้นรากผมนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนผสมในครีมกันแดดนะแอนโทไซยานินนะมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตนะที่มีความยาวคลื่นสั้นปริมาณมากนะและมีพลังงานสูงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยไปขัดขวางการจำลองของโครงสร้าง DNA นะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยีนและทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะที่เราเรียนไปในบทแรกนะคะที่พบว่าการเกิดเม็ดสีปัจจัยหนึ่งก็คือการได้รับรังสี UV จากแสงแดดนะดังนั้นจึงมีงานวิจัยนะศึกษาการนำสังข้าวโพดม่วงนะที่เป็นวัสดุเหลือใช้นะหรือตัวข้าวโพดม่วงเองนะคะที่มีองค์ประกอบของปริมาณกรดไลซีนและแอนโทไซยานินที่สูงนะคะโดยนำสารสกัดมาทำให้อยู่ในรูปผงนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงนะคะก็ถูกนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะนอกจากนี้สารสกัดจากแอนโทไซยานินนะคะยังถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพหลายชนิดนะตัวอย่างเช่นการผลิตเม็ดบีทจากการใช้เทคโนโลยี Encapsulation นะคะในส่วนผสมเครื่องดื่มและเจลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะก็จะมีส่วนผสมนะไม่ว่าจะเป็นออริจิเนตเจลาตินและแคลเซียมคลอไรด์เราสามารถทานในรูปแบบของชามุกได้นะคะอันนี้เป็นเม็ดบีทที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินแล้วก็มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวมีสีนะคะแล้วก็การผลิตเจลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการรับประทานผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งของแอนโทไซยานินเนี่ยจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคนะคะสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะชะลอการเสื่อมของเซลล์และยังช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีนะคะเราสามารถทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแอนโทไซยานินได้มากถึง200มิลลิกรัมต่อวันนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแอนโทไซยานินนะคะนักศึกษาอย่าลืมกดลิงก์หรือสแกน QR code เข้าไปทำแบบฝึกหัดนะคะ